ันนี้มาสนามสอลฟอค่ะมาเรียนรู้สนามนี้นะคะแอนไม่ได้มาตีหรอกขอ observe สนามสวยค่ะก็มี9หลุม18หลุมแล้วก็27หลุมนะแต่มันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่นะในความรู้สึกเนี่ยสนามสอลฟอครับผมอยู่ในค่ายทหารเข้าทางกองเรือยุทธการได้จ้ะสัตหีบชลบุรีค่ะสนามก็จะมีพาร์ท3ท้าทายคนเยอะต้องตีแม่นๆแล้วก็ค่าสนามก็คือวันธรรมดาสำหรับบุคคลธรรมดา50บาทถ้าเช่ารถลากก็อีก20เป็น70จัดรถลากนะคะไม่มีแคดดี้แคดดี้ต้องเอามาเองแล้วก็ถ้าใช้รถก็200บาทต่อ9หลุมเลือกเอาแล้วทำไมพี่ไม่ใช้รถล่ะคะมันไม่เหนื่อยมันไม่ได้ฟิลใช่ไหมอยากเหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมคะไปต่อหลุมนี้ภาคสี่มันจะตีออฟตรงนี้ตีไปทงนู่นนี้ภาคสี่319หลาหลุมสองได้เข้าอันนี้สวยมากโอ้ไกลมากเลยอ่ะไกลไป200อัพประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ60มา80ออนโอ้เยี่ยมเลยอ่ะอันนี้2ออน2ออนฟ้า4ตี2ออนอย่างเงี้ยเวลาเราตีใช่ไหมพอมันเป็นรอยไดวอทอ่ะเราก็เอาทรายลงให้เขาหน่อยอ๋อก็มีทรายให้เราโอเคก็จะช่วยให้หญ้ามันฟื้นเลยโอเคเย่ไปต่อต่อไปอ
หลุม3นะคะพา4 320หลาสวยพร้อมไหมอันนี้หลุม4นะคะพา3 130หลาโอเคนี่หลุม5พา325หลาก็สังเกตดูนะที่เนี่ยเขาจะสัญลักษณ์จะเป็นเต่าสวยออน1ออนแต่ว่าไกลคงใช่ใช่ไม่เป็นไรครับปัดหลุม6พา370หลาชู หลุม7พา5พา5 470หลาค่ะระวังหลังคาบ้านทางซ้ายมือแนว OB อันนี้ใครทำแตกต้นชำระแผ่นละ200บาทเยอะขาลอยเลยหลุม9พา4 300หลาโอ้ยหัวสวยเฟดไปทางซ้ายหน่อยตรงนี้ถึงเรียกดอเหรอคะดอคืออะไรเฟดคืออะไรอธิบายสิโอ้รอจะตีแล้วจะเข้าซ้ายโอเคเข้าซ้ายเยอะๆเลยแบบนี้ฮุกโอ้โอเคฟิวสวยงามตกอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นอะทรายเปล่าไม่รู้เหมือนทรายมันจ่อมลงไปเลยอะค่ะตั้งใจใช่ป่ะเปล่าทรายมันออนอะไรไม่ถึงนี่นะนี่นะเราต้องกบทรายเขาจะมีเนี่ยนะในรถ20บาทเขาจะมีทรายให้เรานะคะนี่เราก็ต้องกลบนะคะจะได้ช่วยกันใช่น่ารักกระทืบซ้ำด้วยโอเคนี่ถ้าไม่ลงดินเยอะน่าจะดีไม่เป็นไรหรอกชิวๆเดี๋ยวนอกจากคุณจะเจอหลุมทรายนี้ดักอยู่นะคะนี่น่านโอ้โหทรายหน้าทรายหลังเลยเลย
เรียบร้อยจบแล้วค่ะใครผ่านมาเที่ยวแถวสัตหีบก็ลองแวะเข้ามาดูเนาะเข้ามาเล่นติดมาถุงกอล์ฟมาก็เป็นสนามที่ท้าทายอ่ะในความรู้สึกของแอนว่ามันยากมากเลยอ่ะโอเคค่ะไปก่อนแล้วนะอันนั้นเป็นสโมสรนะคะเราก็จอดรถด้านข้างเนาะบ๊ายบายค่ะ